สวัสดีครับท่านผู้ชมพบกับผมอาจารย์ชาญฮูรี่นะครับเราพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับกับรายการเลขนำโชคจากราศีรายวันนะครับผมมาวิเคราะห์เสิร์ฟตัวเลขส่งตรงถึงมือถือของท่านเลยนะครับหลายท่านนะครับติดตามตั้งแต่6โมงเช้าเลยขอบพระคุณนะครับผมเข้ามาเช็คดูตอนเช้าเห็นหลายท่านฟังอยู่ 3-400 คนก็เป็นแฟนคลับกันเหนียวแน่นนะครับก็ขอให้รวยๆเฮงๆปังๆกันนะครับก็วันนี้ตรงกับวันพุธที่6ธันวาคมแรม10ค่ำเดือน12นะครับก่อนที่เราจะไปดูดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็ดาวโชคลาภดาวการเงินประจำวันต้องไปดูผลของเมื่อวานกันก่อนผมเมื่อวานลูกศิษย์ในกลุ่มกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดกันใหญ่เลยผมเองอ่ะนะครับก็เฉยๆนะลูกศิษย์บอกว่าฉันไม่กรี๊ดไม่ดีใจเพราะว่าเนี่ยเข้า5ฮานอยทุกตัวเลยนะครับเลขดาวเจ้าฤกษ์แล้วก็เลขโชคลาภเรานะครับแล้วก็ยังเข้าน้อยอีกน้อยเนี่ยเข้าทั้ง5ฮานอยแล้วก็ยังเข้าราวพัฒนาอีก2เด้งนะครับผมชินแล้วครับก็รู้จะกรี๊ดเป็นทำไมเพราะว่าคราวก่อนเข้า7เด้งนะเมื่อ 4-5 วันที่แล้วแล้วก็ตามมาก็คือ5เด้งล่าสุดเมื่อวานซืนเพิ่งจะ3ตัวแตกเข้า795เลยเข้า3ตัวตรงเลยนะครับได้ข้าวกาแฟมาเพียบเลยแล้วรู้จะกรี๊ดทำไมครับเพราะว่าเลขมันเข้าทุกวันอยู่แล้วท่านที่เป็นผู้ชมต่างหากถ้ายังไม่มั่นใจก็ดูตัวเลขไปก่อนแล้วลองดูผลงานถ้าเข้าติดต่อกันก็ค่อยเริ่มลงทุนกันเหรียญมี2ด้านนะครับเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้ผมคุยอีกมุมนึงทำไมไม่พูดถึงเมื่อวานมีคนไม่ถูกด้วยนะครับในกลุ่มลูกศิษย์ผมเองนี่แหละนะครับถามมาอาจารย์ราพัฒนาเขาออกวันจันทร์เขาเลื่อนมาวางอังคารเนี่ยเลขดาวมันจะเคลื่อนไหมหนูรอดูดีกว่าผมก็บอกว่ามันไม่น่าจะเกี่ยวกันนะเพราะดาวประจำวันเขาออกวันนี้เราก็ใช้ดาววันนี้ไปลงทุนนะครับก็น่าเสียดายแทนนะฮะออกทั้ง6ทั้ง2เลยนะครับ2เด้งเลยไลน์มาบอกโอ้น่าจะเชื่ออาจารย์บอกไม่เป็นไรเพราะว่าฮานอยมีทุกวันราวนี่มีจันทร์พูดสุขนะครับก็อันเนี้ยมันอยู่ที่ดวงบางทีเราคิดกันมากเกินไปนะครับดาวมีพลังวันนี้6-2นะครับเข้าทั้งวันหุ้นด้วยเออพูดถึงหุ้นเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับมีลูกศิษย์ถามว่าอาจารย์หนูเล่นหุ้นน่ะอาจารย์ไม่สรุปผลเลยว่าเข้าไม่เข้าหนูจะได้มีกำลังใจแล้วหนูจะได้มีแนวทางได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะสรุปหุ้นหลักๆนะครับที่สำคัญมาให้นะครับในช่วงที่สรุปผลแล้วก็ของฮานอยด้วยนะครับเพราะมันก็เข้าเนาะหุ้นอ่ะผมไม่พูดถึงไม่พูดแต่ฮานอยเออคนสนใจหุ้นจะได้มองว่าเลขเราแม่นทั้งหุ้นแล้วก็ฮานอยเลยเดี๋ยววันนี้สรุปมาให้พอดีลูกศิษย์ถามมานะครับก็โอเคเรามาดูผลกันก่อนดีกว่านะครับว่ามันวันนี้ทำไมเขาถึงกรี๊ดกันนะครับวันนี้ผลของเมื่อวานนะครับเดี๋ยววันนี้รอแป๊บหนึ่งผลของเมื่อวานเนี่ยคือผมให้ดาวเจ้าฤกษ์เป็นดาวศุกร์ผมยังบอกเลยว่าเดือนหนึ่งเนี่ยมันจะมีฤกษ์เก่ามาซ้ำอยู่หนึ่งวันแล้วไม่ต้องตกใจนะผมให้เลข6ซ้ำกับของเมื่อวานแล้วก็วันนี้ดาวจันทร์มีพลังเป็นดาวโชคลาภให้ลูก2กับ6ไปทั้งหุ้นแล้วก็ทั้งฮานอยมาดูผลกันครับว่าลูก2กับ6เป็นยังไงฮานอยเฉพาะกิจนะครับ3จะบน972มาแล้วครับข้างบน1เด้งเพราะว่าข้างล่าง08ไม่เข้าฮานอยกาชาดนะครับผมวานผมบอกให้เล่น5ฮานอยเลยนะเฉพาะกิจกาชาดพิเศษปกติ VP ผลฮานอยกาชาด263เข้ารูท6เสียดายนะ2มาอยู่หลักร้อยไม่งั้นถ้าออก2662นี่เราได้2เด้งนะข้างบนหลักร้อยเราไม่ได้นะรูทมันได้63รูท63ข้างล่างนะครับแถม63นี่ยังเป็นเลขเจาะด้วยนะเพราะดาวการเงินเป็น1กับ3นะครับ2ตัวล่างออก62แบบนี้2เด้งนะครับข้างล่าง2เด้งแล้วข้างบนรูด6อีก1เด้งเป็น3เด้งไม่กรี๊ดได้ยังไงครับอย่างที่ผมบอกไปว่า2เด้ง3เด้งนี่นะครับมีให้เห็นบ่อยๆยังนะถ้าเกิด26มาอยู่ข้างบนนะแล้วข้างล่าง62แบบนี้ได้4เด้งเราได้ขั้นต่ำ1เด้งนะเราลุ้นสูงสุดไปได้ถึง4เด้งสูตรผมน่าลุ้นไหมครับ
น่าลุ้นและน่าเชียร์ด้วยนะวันนี้เราได้ฮานอยกาชาด3เด้งข้างบนลูด6ได้1เด้งข้างล่างลูด6กับ2ได้2เด้งรวมกับฮานอยเฉพาะกิจเป็น3เด้งแล้วนะนับตามไปด้วยกันนะเอามือเอานิ้วขึ้นมาช่วยนับด้วยนะฮานอยพิเศษ3เซอร์โบนออก0 2 4ได้อีก1เด้งนะเมื่อกี้3ใช่ไหมครับนับอีก1เป็น4แล้วนะฮานอยพิเศษข้างล่าง5 5หลุดไป4เด้งแล้วนะฮานอยปกติ5 2 1นะครับรูด2เข้านะครับ4เด้งบวกไปอีก1เด้งเป็น5เด้งถ้าใครเป็นขาจ่อก็เข้านะครับ2 1แต่ผมไม่อยากให้จ่อหรอกนะครับเลขจ่อมันถูกยากขนาดวันนี้ผมเข้าเลขจ่อมา2ฮานอยแล้วผมยังไม่เชียร์เลขจ่อเลยนะครับผมอยากให้รูดมากกว่ามีโอกาสตั้งหลายเด้งข้างล่าง4 0พลาดไปนะครับเมื่อกี้5เด้งแล้วนะนะครับทวนนะฮานอยเฉพาะกิจ1เด้งฮานอยกาชาด3เด้งบวกแล้วเป็น4ฮานอยพิเศษนะครับอีก1เด้งเป็น5ฮานอยปกติฮานอยปกตินะครับ5 2 1นะครับรูด2ข้างบนก็เป็นเด้งที่6นะครับเป็นเด้งที่6แล้วก็ไปดูฮานอย VIP นะครับ8 6 5เด้งที่7นะครับกำลังออก7 7ออกเบิ้ลเลยนะครับฮานอยเนี่ยเราถูก5ฮานอยแต่มี3เด้ง1ฮานอยแล้วก็อย่างอีก4ฮานอยเนี่ยก็ได้อย่างละเด้งนะครับทั้งหมดเป็น7เด้งนะครับผมเข้า 100% เลยนะ5ต่อ0แต่ว่าไม่เข้า 100% คือหลุดทุกฮานอยยังไม่เกิดขึ้นนะเต็มที่ก็คือเข้า3หลุด2นะครับไปดูลาวพัฒนานะครับ3ตัวบนออก2 4 6แม่ข้างบนได้เด้งเดียวเพราะ2ไปอยู่หลักร้อยถ้า2 4 2 6แบบนี้เราจะได้ข้างบน2เด้ง2 4 6เราได้ลูด6นะครับ1เด้งข้างล่างออก8 2ได้2อีกเด้งหนึ่งแล้วนะครับลองนับนิ้วเมื่อกี้7แล้วนะครับข้างบน1เด้งเป็น8ข้างล่างอีก1เด้งเป็น9 9เด้งเดี๋ยวต้องมี10เด้งนะแล้วก็ให้ครบโหลด้วย12เด้งถ้าเกิดมี4เด้งมา2เด้งนะครับ2 2 3ฮานอยมันเป็นไปได้นะนี่แหละที่ผมบอกว่าในห้องเขากีดกันนะในกลุ่มไลน์เขาได้9เด้งนะครับแค่บางคนเล่นเจาะนะครับคุณเล่นเจาะบนล่างคุณได้2เด้งก็เก่งแล้วเพราะคุณได้แค่นั้นแหละมันมีข้างล่างเด้ง1ข้างบนเด้ง1นะครับเต็มที่คุณจะได้2เด้ง3เด้ง4เด้งไม่มีนะเลขเจาะเพราะว่าเลขจ่อก็คือคู่ไหนก็คู่นั้นมันออกมันก็จะออกคู่นั้นล่างคู่หนึ่งบนคู่หนึ่งแต่ลูดเนี่ยมันสามารถนะครับกลับไปกลับมาได้แล้วถ้าคุณกลับไปกลับมาข้างล่างสองเด้งกลับไปกลับข้างบนสองเด้งที่ผมพูดเนี่ยผมบอกแล้วผมจะย้ำทุกวันแหละนะครับย้ำให้คุณมาเปลี่ยนเป็นการเล่นแบบลูด5ปีผมก็พยายามย้ำแล้วผมไม่ได้แม่นพอที่จะเจาะหรอกขนาดผมเข้าสองห้าหน่อยผมยังไม่คุยเลยผมไม่ได้แม่นพอขนาดว่าจะเจาะเข้าทุกหน่อยนะผมเป็นคนบอกเลยว่ามันเข้ายากเราเล่นแล้วเราเสียเปรียบเขาแต่เล่นแบบเทคนิคแบบผมเนี่ยถ้าหลุดจริงๆเลยนะเราก็เสียน้อยเพราะเรายังไม่เคยหลุดทุกหน่อยเราหลุด2หน่อยเราได้2หน่อยเราก็เสียนิดหน่อยแต่ถ้าเข้ามา3หน่อยแล้วมี2เด้งมี3เด้งแบบเนี้ยเราได้นะครับบางคนบอกโอ๊ยลูดเนี่ยมันได้น้อยอาจารย์ไม่คุ้มไม่คุ้มอะไรอะโดนไป9เด้งวันนี้เจ้ามือนะเมื่อก่อนผมก็จัดรายวันบ่อยนะผมไม่ค่อยอยากจัดรายวันออกทาง YouTube เท่าไหร่หรอกอยากให้คุณเข้ากลุ่มไลน์เพราะว่าเลขเราคุณเห็นเลขผมเจ้ามือก็เห็นเลขผมเหมือนกันนะครับแต่ผมยังไม่ดังผมก็ไม่เป็นไรนะเขาจะไปล็อกออกเลขคนดังๆผมยังไม่ดังแล้วผมก็ไม่ต้องการให้เขามาสนใจเลขผมด้วยเพราะว่าผมอยากให้คุณเห็นเลขผมแล้วก็ไปซื้อจะได้ถูกนะครับอย่างรัฐบาลเนี่ยใครดังเนี่ยนะบางทีเลขมันไม่ค่อยออกหรอกเลขมันเพี้ยนไปหมดเลยนะครับวันนี้ก็ขอแสดงความดีกับสมาชิกที่ดูทาง YouTube แล้วก็ลงทุนตามเทคนิคเลขลูดผมนะครับใน LINE ไม่ต้องพูดถึงหรอกเพราะว่าส่วนมากทักมาขอบคุณทักมาขอหมายเลขบัญชีโอนค่ากาแฟกันมาเพราะได้3เด้งได้9เด้งวันนี้นะครับก็ขอได้วันดีครั้งหนึ่งวันนี้ก็ดีใจเพ
พราะว่าเราเป้าหมายเราคือเป้าหมายเดียวกันนะลงทุนแล้วก็ต้องได้กำไรนะครับวันนี้เรามาดูเลิกวันนี้กันดีกว่านะครับอย่างที่บอกไปว่าวันนี้วันพุธที่6ธันวาคมนะครับแรม10ค่ำเดือน12เลิกบนเป็นมหัตถโนแห่งเลิกเลิกล่างเป็นโจโลเลิกโจโลเนี่ยจริงๆบางคนคิดว่าเป็นเลิกโจรนะแปลว่าเป็นเกี่ยวกับปล้นบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ทางโหราศาสตร์เนี่ยนะครับแปลให้มันดูสวยงามนิดนึงไม่ใช่การปล้นแต่เป็นการนะครับช่วงชิงจังหวะนะครับเป็นการแข่งขันนั่นเองการช่วงชิงก็หมายถึงแข่งขันนะครับมันก็เรามีคนแพ้มีชนะมีคนที่ได้มีคนที่เสียหรือจะแปลว่าผู้ว่องไวมือใครได้มือใครยาวมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครไวใครทั้งสมองไวคิดไวแล้วก็ปรับตัวไวก็มีโอกาสเป็นผู้ชนะนั่นเองดาวเจ้าเลิกวันนี้เป็นดาวอาทิตย์น่าสนใจทีเดียวเมื่อวานดาวจันทร์แรงมากๆเลยวันนี้ดาวอาทิตย์น่าจะนะครับแปะมือกับดาวจันทร์มาวันนี้ขอคิวฉันบ้างขออาจารย์มาทำหน้าที่แล้วก็นำโชคลาภมาให้บ้างนะครับดิถีดิถีเป็นทาสาก็คือพวกเรานี่แหละนะครับเป็นชาวบ้านชาวบ้านนะครับบางทีสมัยก่อนเขานิยมมากนะลากหญ้าคือคนชนชั้นกลางอย่างเราเนี่ยเราไม่ใช่แบบนะครับนักธุรกิจหรือยอดพีระมิดที่เป็นคนที่ 5% ของประเทศคือเป็นคนที่มีฐานะดีนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงๆของเรานี่คืออย่างปากกัดตีนถีบหาเช้ากินค่ำแล้วก็เป็นมนุษย์เงินเดือนที่เราจะต้องนะครับมีความรับผิดชอบในการทำงานหาเงินดูแลครอบครัวกันไปทาสาทาสีนะครับกัมมะผมชอบมากเลยกัมมะผมกัมมะนี่เป็นดาวเสานะเป็นหน้าที่ที่จะต้องคอยช่วยเหลือคนอื่นมวลชนนะเสานี่ก็หมายถึงเกี่ยวกับพวกประชาชนพวกมวลชนคนเกี่ยวกับคนเยอะๆนะมันเหมาะกับงานผมจริงๆดวงกำเนิดผมมันเป็นแบบนั้นมีดาวเสาอยู่ในดวงชะตาอยู่ในภพกรรมะกรรมะหมายถึงอาชีพเหมือนกันถึงการทำงานฉะนั้นผมก็บอกแล้วคุณมาลงทุนทุกวันเนี่ยคุณบอกคุณไม่ได้ทำงานเหรอนี่แหละคืองานของเราแล้วนะครับเราไม่ใช่แบบเดือนนึง3เดือนนะครับหย่อนไปสักทีนึงลองดูสนุกสนุกเผื่อจะฟุกจะได้อันนี้ไม่ใช่นะผมเห็นสมาชิกนี่ชื่อซ้ำชื่อเดิมชื่อคุณทั้งนั้นเลยอันนี้คุณเป็นงานอย่างนึงแล้วนะนั้นคุณก็ต้องมาฟังทุกเช้าเข้าไปในกลุ่มไลน์เพื่อที่เราจะได้นะครับพูดคุยซักถามแนวทางเสนอแนะแล้วก็โดยเฉพาะยามลงทุนเนี่ยเมื่อคืนเนี่ยผมบอกเลยนะช่วงค่ำแรงมากเลยดาวจันทร์มีพลังเป็นยังไงอ่ะนะครับเข้าราวอีก2เด้งมีคนแย้งมาว่าเลขเลื่อนมาจากวันจันทร์นะมาออกวันอังคารมันจะมาหรือเปล่าเต็มๆเลยนะครับก็ยามหน้าลงทุนนี่แรงจริงๆนะครับแล้วก็แม่นยำซะด้วยไม่ใช่ผมแม่นนะหลักวิชาเขาผมก็ไปเรียนมาเหมือนกันนะคนที่เรียนมาเขาก็ได้หลักวิชาคำนวณมาตามที่ครูบาอาจารย์สอนมาก็ต้องนะครับต้องบอกนะครับว่าเป็นของครูบาอาจารย์ไม่ใช่ของผมเพียงแต่ผมไม่เรียนมาแล้วผมก็เอามาต่อยอดมาวางตัวเลขนะครับมาดูกันนะครับผังตัวเลขอาจารย์ชาญวันนี้ดาวเจ้าเลิกเป็นดาวอาทิตย์นะครับส่วนดาวการเงินโอ้ก็ดีทั้งคู่เลยนะดาวพฤหัสบดีกับดาวเสาร์5กับ7ดาวโชคลาภเป็นอังคารเลข3นะครับวันนี้วันพุธนะครับผมตอนค่ำผมไหว้พระราหูด้วยฉะนั้นก็ขอให้ช่วงค่ำคุณก็มีโชคมีลาภกันเต็มๆแต่ว่าไม่ต้องไปถึงรอค่ำหรอกตั้งแต่เช้าไปเนี่ยหุ้นเนี่ยแรงจริงๆนะกลางวันต้องยกให้ดาวอาทิตย์เลยนะพระอาทิตย์ส่งแสงนะครับมีพลังนะครับหุ้นรอบโลกตั้งแต่นิเคอีจีนหางเสงไปเลยรูด1กับรูด3รูด1รูด3นะครับมันตอนกลางวันนะนะครับตอนเช้าน่ะแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยถึงเย็นเนี่ยให้รูด1กับ3นะครับเลขเจาะ1 3 1 5 1 7 3ตัวนะทำไปเล่นไพ่เข้าบ่อยนะ3ตัว1 3 5 1 3 7นะครับอันนี้คือหุ้นรอบโลก
ไปดูฮานอยผมไม่แน่ใจนะไม่ได้ยังไม่ได้เช็คอะไรเลยว่าเมื่อวานการเรียกอะไรเมื่อวานแพ็คกระจกทั้งวันเลยนะครับเมื่อยมือเลยเพราะว่าเลขไปเข้าทุกวันแล้วสมาชิกก็เป็นอย่างที่ผมบอกแหละคุณมีโชคคุณสั่งกระจกเลยดวงคุณกำลังดีแต่ผมอะสไตล์ผมจะเป็นแบบนี้คุณมีโชคก่อนคุณมีโชคคุณค่อยสั่งเอาเงินกำไรไปสั่งแล้วมาบาเลยตอนนี้แต่คนนี้ไม่มีโชคเนี่ยจริงๆอะผมไม่อยากให้มีนะคุณจะได้ดึงดูดโชคเข้าหาคุณบางคนนะเอาเงินนะครับไปซื้อหวยได้เอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นได้แต่สิ่งที่เราจะบูชาเกี่ยวกับโชคลาภอะเราคิดเยอะคิดเยอะเกินไปนะครับถ้ามีงบก็สั่งไปได้เลยครับวันนี้เป็นวันหยุดผมแพ็คทั้งวันเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับใส่กระสอบใหญ่ๆไปส่งเลยนะครับฮานอยแล้วก็ถ้าวันนี้มีลาพัฒนาอีกผมไม่แน่ใจนะว่าวันอังคารออกไปแล้ววันพุธจะออกไหมเพราะมันเคยออกจันทร์พุธศุกร์ไม่ได้ติดตามข่าวเลยจริงๆแพ็คชกจริงๆแต่ถ้าออกก็ไม่เป็นไรเราลงทุนที่ฮานอยกับลาวพัฒนาหน้าเผื่อไว้ถ้าไม่มีก็อย่าว่ากันนะครับไพ่ลูดหนึ่งแต่ผมไปดูไส้ในแล้วดาวพฤหัสแรงขึ้นมานะตอนค่ำๆนะครับตั้งแต่ห้าโมงเป็นต้นไปเนี่ยเพราะว่าอาทิตย์เริ่มย่อแสงแล้วนะครับเริ่มที่จะค่อยๆพบสวรรค์จริงพบแล้วฉะนั้นพลังพระอาทิตย์อ่อนและพระรหัสแรงขึ้นมาช่วงแอร์น้อยตอนเย็นจนถึงลาพัฒนาเนี่ยให้รูดหนึ่งกับห้านะดาวอาทิตย์เป็นมิตรกับครูหนึ่งกับห้าเป็นคู่มิตรกันและเป็นคู่มิตรทางวิชาการทางตัวเลขด้วยฉะนั้นก็อาจจะได้เห็นสองเด้งสามเด้งกันอีกแน่นะครับไม่สับสนนะตอนเช้าจนถึงตอนบ่ายสามบ่ายสี่เนี่ยให้รูดหนึ่งกับสามตอนเย็นนะครับ5โมงเป็นต้นไปเนี่ยให้รูด1กับ5ไม่สับสนนะครับส่วนเลขเจาะเราเจาะที่31 35 37เลขเจาะก็เข้าแต่ว่ามันไม่ได้เข้าทุกหน่อยหรอกครับมันเข้ายากนะครับ3ตัว315กับ317ครบแล้วนะครับผังของผมดาวอาทิตย์มีพลังนะครับวันนี้ต่อด้วยเลขผังของอาจารย์โอวิษณุนะครับวันนี้วันพุธที่6ธันวาคมไหว้พระเราพูดด้วยเดี๋ยวขอโชคขอลาภให้ท่านผู้ชมนะหลายท่านฝากชื่อฝากอะไรมามีคุณแม่เพลินพิษนะฝาก30ขอโทษฝาก13รายชื่อเลยฝากกันทั้งบ้านเลยคุณแม่ฝากให้ลูกๆหลานๆด้วยฝากไหว้นะครับก็ขอให้ทุกท่านที่มีรายชื่อประสบความสำเร็จพลิกร้ายกลายเป็นดีคิดสิ่งใดก็กดสมความปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองพระราหูผู้บารมีช่วยปกป้องคุ้มครองแล้วก็ขอให้ดลบันดาลให้ท่านนะครับเจอแต่สิ่งที่ดีๆนะครับมาดูผังของอาจารย์โอพิษณุต่อเลยฮานอยพิเศษอาจารย์โอให้เด่น2รอง4เจาะ4 2 2 7 4 5 2 2ฮานอยปกติอาจารย์โอให้เด่น1รอง5เจาะ1 4 5 4 6 5 6 3ฮานอย VIP อาจารย์โอให้เด่น7รอง8เจาะ7 4 4 8 5 3 2 8อาจารย์โอทำลาพัฒนามาเผื่อให้นะครับถ้าออกก็จะได้เอาไปลงทุนกันนะครับลาพัฒนาเด่น8รอง2เจาะ8 5 4 4 2 8 7 7อาจารย์โอชอบเลขเบิ้ลนะครับครบแล้วนะครับฝั่งอาจารย์โอวิษณุแล้วก็ฝั่งของอาจารย์ชาญฮุรีนะครับก็อย่าลืมนะครับมีโชคมีลาบแล้วก็เช่าไปเลยนะครับ5บานติดที่หน้าบ้านนะครับอย่างแรกเลยปกปักคุ้มครองบ้านเราก่อนสิ่งที่ไม่ดีมานะครับนะครับลมเพลมพัดหรือว่าสิ่งที่ลอยมาครับพลังลบที่ลอยมาในอากาศนะครับมาตามลมนะครับยังไงก็มีพระราหูอยู่นะครับหน้าบ้านก็จะช่วยปะทะแล้วก็คุ้มครองนะครับถ้าเป็นเทพแห่งโชคลาภก็จะช่วยดูดทรัพย์ทุกโชคเข้าบ้านของเราเข้าตัวเรานะครับติดหน้าห้องน้ำในเรื่องของดึงดูดเรื่องของการเงินนะครับติดที่ห้องครัวก็เรื่องของการงานติดห้องนอนก็เรื่องของความรักติดที่เสาก็หมายถึงนะครับความมั่นคงนะครับถ้าหน้าบ้านก็อาจจะเป็นเรื่องของปัญหาและอุปสรรคนะครับถ้าเสาอยู่โดดๆเนี่ยอยู่ในจุดที่ไม่ดีเนี่ยทายทุกทายโทษให้ทายเสานั้นก็จะเป็นสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรคนะครับแต่ถ้ามีพระราหูเลข8เนี่ยไปนะครับอยู่คู่กันแล้วเนี่ยจะพลิกร้ายให้กลายเป็นดีจะเสริมใ
นะครับสิ่งที่นะครับเราไม่มีเนี่ยมันก็จะเพิ่มเติมเข้ามาโดยเฉพาะเรื่องโชคลาภและการเงินท่านที่ไม่เคยถูกหวยรวยเบอร์มานานแล้วเนี่ยท่านจะมีโชคนะครับให้ไปติดเลยแต่ถ้าไม่มีเสาไม่มีต้นไม้ก็ไม่ต้องไปสร้างเสาหรือว่าไปปลูกต้นไม้ใหญ่ขึ้นมานะครับติดเสาในบ้านก็ได้ครับง่ายกว่าเราเสาในบ้านเขาบ้านลุกบ้านมีเสาอยู่แล้วล่ะคอนโดก็มีนะครับเพราะว่าก่อนจะสร้างบ้านสร้างคอนโดเขาก็ต้องลงเสานะครับเสาเอกเสาโทนะครับแล้วก็ลงฟุตติ้งก่อนผมก็เคยเป็นนะครับไปช่วยเพื่อนคุมไซต์งานนะครับทำงานมาหลายอย่างแล้วก็ไปคุมก่อสร้างมาก็จะรู้ว่าเขาก็ลงสองเขาลงเสาเข็มเนี่ยก็ต้องเจาะลงไปนะครับลงนู่นลงนี่กว่าจะเทปูนนะครับเดี๋ยวยาวเดี๋ยวเพลินคุยยาวนะครับก็ติดที่เสาในบ้านนะครับเสริมความมั่นคงมั่นคงให้กับครอบครัวเราห้าบานติดไปเลยนะครับติดบ้านเองไม่พอไปติดบ้านคนอื่นดีแล้วใหญ่ญาติเราดีด้วยเพราะบางคนผมงงเงินส่งสั่งมา10 บาทอันนี้ไม่ใช่โม้นะพูดเรื่องจริงนะครับสั่งมา10 บาทนะบางคนบานยังไม่อยากจะสั่งเลยนะครับก็แล้วแต่นะครับความเชื่อเขามีโชคเยอะๆเขาถูก3 เด้งเขาจะสั่ง20 บาทก็ไม่แปลกเรายังไม่มีโชคบานหนึ่งเราก็เลยไม่สั่งบานหนึ่งยังไม่มีโชคมันจะมาได้ยังไงนะครับสนใจติดต่อคอลเซ็นเตอร์นะครับข่าวดีนะครับเดือนธันวานี้รีบสมัครเข้ากลุ่มเลยกลุ่ม VIP ทั้งรัฐบาลและรายวันเดือนธันวาเนี่ยผมเช็คเลิกแล้วผมดูแล้วเป็นเดือนที่ดีมากๆนะครับเดือนดีมากๆที่สำคัญมันตรงกับความตั้งใจผมด้วยผมก็เอาเลขที่มีพลังแล้วก็ในจังหวะที่เลิกดีของเดือนนี้เนี่ยนะครับโดยเฉพาะเดือนธันวาเนี่ยดาวพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนเกษตรดาวเจ้าบ้านของราศีธนูเนี่ยนะครับก็ได้ตำแหน่งราชาโชคและมีพลังก็จะช่วยเสริมให้เดือนนี้เป็นเดือนที่ดีกับหลายๆคนผมอยากให้ดีทุกคนเลยแต่มันเป็นอย่างนั้นไม่ได้หรอกมันอยู่ที่ความเชื่อของแต่ละคนด้วยนะอยากดีทุกคนเลยคุณจะได้มีเงินนะครับไปใช้จ่ายไปเที่ยวนะครับไปต่างจังหวัดเอาเงินไปแบบกระเบียดกระเสียนประหยัดมัธยัสถ์นะครับจะซื้อของไปฝากใครก็แค่ค่ารถก็ยังแทบจะไม่มีก็น่าเห็นใจอันนั้นเป็นความตั้งใจผมนะครับเดือนนี้อยากให้ทุกคนมีโชคจะได้มีเงินแล้วก็ไปใช้จ่ายกันนะครับก็ฝากไว้เข้ากลุ่มติดต่อคอลเซ็นเตอร์ได้เลยนะครับแล้วก็ฝากติดตามด้วยนะครับคลิปผมก็ 5,000 คนนะนะครับก็ดูเยอะๆเลยครับแล้วก็เอาเลขไปลงทุนผมทำตัวเลขมาเพื่อให้คุณมีโชคผมทำมาเข้าปีที่8แล้วรัฐบาลอ่ะรายวันมา5ปีเพราะว่าฮานอยเพิ่งมีนะฮานอยมีมาแป๊บเดียวนะโควิดมันก็มานะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับเลขนำโชคจากราศีรายวันพบกับผมทุกวันเลยเมื่อวานไปถอนฟันมายังจัดรายการเลยวันนี้ก็วันที่สองแล้วฟันหล่อไปหน่อยก็อายุเยอะแล้วครับเมื่อก่อนก็นะสุขภาพก็แข็งแรงตอนนี้เราก็เริ่มมีฟันเฟินผุเผิกกันบ้างนะครับเป็นธรรมดานะอายุเยอะก็ฝากด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามมันจะมีกระดิ่งนะกดกระดิ่งด้วยนะเพราะวันนี้ช่วงนี้ผมมีคลิปเลขดับมีคลิปเลขเด่นของคนแต่ละราศีมาฝากว่าทำพยายามนั่งเนี่ยนะครับแพ็คกระจกไปแล้วหลังจากนั้นก็พักแล้วก็เอาไดรี่โหนมาดูดาวดูพลังดาวเพื่อที่จะหาตัวเลขดีๆให้ท่านผู้ชมไปลงทุนเพราะว่าบอกแล้วอยากให้ท่านมีโชคเดือนนี้เดือนนี้เนี่ยสิ้นปีมีเงินต้นปีก็เขาถือว่าเปิดปฐมฤกษ์ที่ดีนะทันปลายปีก็มีเงินกันแล้วอ่ะต้นปีเรายิ่งมีเงินอีกก็จะทำให้มีเงินกันไปทั้งปีมันเป็นเคล็ดลับนะฮะก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วกดกระดิ่งด้วยนะพอมีราคาขึ้นมากดซ้ำอีกพอมีข่าวสารมีคลิปใหม่ๆของผมมันจะได้แจ้งเตือนนะมันหายากเพราะบางทีผมจัดคลิปหลายคลิปบางทีถ้าไม่มีแจ้งเตือนเราก็อาจจะหาไม่เจอนะฝากไว้ด้วยครับยังไงก็ตอนนี้คลิปเลขดับออกแล้วก็ไปดูกันหน่อยเราจะได้ประหยัดเงินเวลาให้เช่ากระจกเสียได้เงินนะขี้เหนียวนะแต่ไปซื้อเลขที่ผมบอกว่ามันดับทำไมตั้ง38 ชุดแทนที่จะประหยัด10 บาทมันก็เท่าไหร่แล้ว38 ชุดนะมันก็380เข้าไปแล้วประหยัดไปตัวละ10 บาทบางคนไม่ใช่อย่างนั้นนะลงทุนตัวละ50 บาทเกือบ2,000นั่นนะประหยัดไปอ่ะ
อ้าวก็ให้36 2งวดมาแล้วไม่มี36สักตัวเดียวงวดนี้ผมให้0กับ9ไปดูแล้วกันนะครับหลักวิชาถ้ามันไม่มาจริงอ่ะมันดับจริงอ่ะคุณประหยัดเงินได้เยอะเลยเลขดับหมายถึงเลขที่เราไม่ต้องไปแทงไปเสียเงินมันน่ะนะครับมันไม่ออกนะครับก็ฝากด้วยแล้วก็เลขนำโชคจักรราศีงวดนี้อะไรเด่นก็ไปดูนะครับใบนิดหนึ่งเลข2ดาวจันทร์มีพลังนะครับตอนนี้ก็มาใหญ่เลยนะช่วงนี้เลข2เลข6ลาวพัฒนายังออกเลยนะครับขอบพระคุณทุกท่านมากมากเลยที่มาเป็นกำลังใจแล้วก็ติดตามดูกันขอบคุณทุกท่านที่ดูตอน6โมงเศษด้วยนะคุณจะดูเที่ยงบ่ายก็ได้แต่คุณมาดูแต่เช้าเลยนะผมมาดูพร้อมผมเลยผมอัดในการผมยังต้องมาดูเช็คงานผมเลยนะผมเจอคุณอยู่เป็นเพื่อน 3-400 คนเนี่ยได้กำลังใจนะคุณเหนียวแน่นมากเลยเช้ามาไม่มีอะไรจะทำกันเหรอไม่ใช่เลยผมว่าอาจจะเป็นคนที่แบบเช้ามาปุ๊บต้องฟังนะถ้าไม่ฟังแล้วกินกาแฟไม่ได้เดี๋ยวกินข้าวไม่ลงดีแล้วครับก็มาฟังกันเยอะๆนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรายการวันนี้ขอให้ได้กันวันนี้เข้ากี่เด้งแล้วจำไม่ได้แล้วครับแล้วลืมแล้ววันนี้ขอให้เข้า8-9เด้งเป็นอย่างน้อยนะครับมักน้อยถ้าได้10เด้งก็จะได้เข้าไปกีดกับสมาชิกในกลุ่มไลน์ด้วยนะครับวันนี้ขอให้โชคดีนะครับเฮงๆรวยๆปังๆและอย่าลืมติดตามผมพรุ่งนี้นะครับพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันนี้สวัสดีครับ